สรุปแล้วเนี่ยเดินหน้าไปเชื่อมโยงกับร้านขายยาก็จริงแต่ว่าใช้ได้เฉพาะแค่สิทธิ์บัตรทองอย่างเดียวแบบนี้ถือว่าเวิร์กไหมคะคงจะไม่ตอบโจทย์เรื่องความครอบคลุมนะครับว่าจะเวิร์กหรือไม่เนี่ยคงต้องดูที่จำนวนร้านยาที่เข้ามาร่วมโครงการแล้วก็ความสามารถที่จะจ่ายยาข้ามสิทธิ์ไม่เพียงเฉพาะบัตรทองจะเป็นไปได้หรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่จะได้ตอบกันดูว่ามันจะไปสู่ความคุ้มหรือว่าความทั่วถึงอย่างที่คาดหวังกันหรือไม่นะครับทีนี้เอาเฉพาะประเด็นเรื่องจำนวนร้านยาก่อนว่าเอ๊ะทำไมมันถึงมีน้อยจริงๆแล้วทั่วประเทศมีร้านยาเท่าไหร่และมีร้านยาที่เข้าร่วมโครงการเท่าไหร่นะครับนี่นะครับคุณบุตริมจะเห็นว่าร้านยาทั่วประเทศจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีอยู่ทั่วเลยนะครับที่ได้มาตรฐานประมาณ 16,000 กว่าร้านครับแต่ว่าในร้านยาจำนวนนี้เนี่ยเข้าร่วมกับสปสช.ที่จะทำการส่งยาเชื่อมต่อกับระบบสุขภาพอยู่เพียงแค่ 3,000 ร้านเท่านั้นทีนี้มาดูในเฉพาะกรุงเทพมหานครนะครับกรุงเทพมหานครจะมีร้านยาที่เข้าร่วมโครงการที่จ่ายยาเฉพาะ16กลุ่มโรคที่จ่ายยาให้กับสิทธิ์บัตรทองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเนี่ยมีอยู่แค่300ร้านเท่านั้นคุณบุษรินเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยร้านยาในกทม.เนี่ยมีอยู่จำนวนประมาณมากกว่า 4,000 ร้านนะครับแต่มีเพียงแค่300ร้านเท่านั้นที่เข้าร่วมโครงการเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยที่ผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยจะหาร้านที่ติดสติ๊กเกอร์ไม่เจอทีนี้ในจำนวน300ร้านผมได้เข้าไปสำรวจ1ใน300ร้านที่เข้าร่วมโครงการนะครับไปดูว่าเขามีความพร้อมที่จะลดยกระดับเป็นหน่วยปฐมภูมิเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลหรือไม่แล้วก็มีอุปสรรคอะไรบ้างถ้าเขาจะเข้าร่วมโครงการเขาต้องการให้เกิดการแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะให้เขาสามารถเข้าร่วมโครงการอย่างสบายใจแล้วประชาชนได้ประโยชน์ได้อย่างไรลองไปติดตามกันครับชัดชัยโอสถเป็นร้านขายยาที่ตั้งอยู่ในเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเภสัชกรเป็นคนรุ่นใหม่ที่เปิดร้านขายยาเป็นของตัวเองมา2ปีแล้วและเพิ่งเข้าร่วมโครงการร้านยาคุณภาพได้2เดือนกรุงเทพมหานครมีผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรทองอยู่ราวๆ 7,800,000 คนนะครับถ้าเกิดว่าคนกลุ่มนี้มีอาการเจ็บป่วยไม่รุนแรงก็สามารถจะมารับยาที่ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการกับสปสช.โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับแต่ว่าต้องสังเกตที่สติ๊กเกอร์แบบนี้ครับสติ๊กเกอร์ที่มีโลโก้ของสปสช.ติดอยู่แต่ว่าร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์แบบนี้ทั่วกรุงเทพก็มีอยู่เพียงแค่300กว่าแห่งเท่านั้นครับผมทดลองใช้บริการเนื่องจากมีอาการไอจากภูมิแพ้ขั้นตอนแรกจะต้องยื่นบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบสิทธิ์หลังจากนั้นเภสัชกรจะสอบถามอาการเพื่อคีย์ข้อมูลลงในระบบและจ่ายยาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายบางคนนะครับแต่ทานก่อนนอนอยู่แล้วไม่เป็นไรครับนะครับก็คือทานต่อเนื่องไปเลยครับตลอดทั้งวันมีผู้ใช้บริการหลายคนที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้เพราะถือสิทธิ์ประกันสังคมซึ่งกว่า2เดือนที่ร้านยานี้เข้าร่วมโครงการมีประชาชนที่ยื่นขอใช้สิทธิ์บัตรทองประมาณ40คนเภสัชกรบอกว่านี่เป็นอีกก้าวของร้านยาที่เข้าสู่การเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิในระบบสาธารณสุขและพร้อมที่จะเข้าร่วมเป็นเครือข่ายภายใต้แซนด์บ็อกซ์ระบบสุขภาพกทม.ซึ่งมากกว่าการจ่ายยาเพื่อบรรเทาอาการเล็กน้อยหากพบคนไข้อาการหนักก็สามารถปรึกษาแพทย์และส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเครือข่ายได้สมมติว่าคนไข้เข้ามาร้านยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือว่ามีอาการที่ควรจะไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเนี่ยครับการส่งต่อเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์อย่างเงี้ยครับการที่จะมีเครื่องมืออย่างนึงมาช่วยเชื่อมต่อร้านยากับโรงพยาบาลคุยกับหมอคุยกับอะไรเงี้ยก็คิดว่าตรงนั้นน่าจะต้องโฟกัสนิดนึงหลังผ่านไป3วันเภสัชกรจะโทรติดตามอาการของผู้ที่จ่ายยาไปแล้วทุกรายครับทานยาแล้วมีอาการยังไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหมเอ่ยมันก็ดีนะครับดีขึ้นใช่ไหมครับแต่มันก็ยังมีนี่อยู่ครับครับมีหวัดบ้างอะไรเงี้ยครับนิดหน่อยแต่น้ำมูกลดลงเนาะใช่ครับผมครับจะโทรมาติดตามอาการครับเป็นยังไงบ้างครับอาการผื่นที่หลังโอ้โหแต่จิตตรงกันอาการเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ลำคันหลังอยู่เมื่อเช้าอาบน้ำแล้วก็ยาหมดเลยยาชนิดน้ำหมดแล้วอ๋อโอเคผู้อำนวยการสำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพยืนยันว่าร้านยาคุณภาพมีความพร้อมที่จะยกระดับเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิเสมือนหนึ่งโรงพยาบาลใกล้บ้านหากมีการเชื่อมต่อเข้ากับโรงพยาบาลแม่ข่ายกทม.
ส่วนสาเหตุที่ร้านยายังเข้าร่วมโครงการน้อยส่วนหนึ่งมาจากระบบด้านการเงินของสปสช.ที่ล่าช้าเจ้าของร้านยาบางส่วนจึงยังไม่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการซึ่งเขาก็ต้องเข้าใจแหละว่ามันเป็นระบบของการจ่ายเงินของรัฐซึ่งก็มีเรื่องของการทำสัญญาอะไรขั้นตอนเยอะเพราะฉะนั้นการจ่ายเงินไม่ตรงเงื่อนไขของการที่ตกลงกันไว้ก็เป็นเรื่องธรรมดาโดยเฉพาะช่วงต้นปีงบประมาณอะไรเงี้ยนะคะมันก็มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของร้านยาอยู่แต่คาดว่าอนาคตร้านยาที่เข้าร่วมโครงการจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงแนวโน้มที่อาจจะขยายเป้าหมายเพื่อให้ครอบคลุมสิทธิสุขภาพอื่นเช่นสิทธิประกันสังคมนั่นเป็นเพียงแค่ตัวอย่างเดียวนะคะใน300กว่าร้านที่เข้าร่วมโครงการแล้วค่ะคุณผู้ชมโครงการนี้ใช้ชื่อว่าร้านยาคุณภาพของฉันคุณวชิรวิทย์น่าสนใจว่า300ร้านที่เข้าร่วมไปแล้วเนี่ยเขามีการเชื่อมต่อกันยังไงคะ300ล้านเนี่ยจะถือว่าเป็นหมุดหมายเริ่มต้นเลยนะครับที่กรุงเทพมหานครจะดึงเข้าไปมีส่วนร่วมเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลอยากให้คุณบุษลินและก็คุณผู้ชมดูแผนผังนี้นะครับแบบปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เราบอกไปว่าร้านยาบางแห่งเนี่ยได้มีการเริ่มเชื่อมต่อกับสปสช.โดยที่สามารถจะใช้สิทธิ์บัตรทองเจ็บป่วยเล็กน้อยเข้าไปใช้บริการแล้วก็จ่ายยาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแบบเดิมแบบในขณะนี้เริ่มมาได้ประมาณ2เดือนแล้วนะครับก็คือผู้ป่วยนะฮะอาจจะมีการเจ็บปวดเล็กน้อย16กลุ่มอาการเดินเข้ามาที่ร้านขายยาที่มีสติ๊กเกอร์แบบนี้ครับแล้วก็ไปบอกเภสัชว่ามีอาการแบบนี้ยื่นบัตรประชาชนอย่างที่เราเห็นไปทางสปสช.ก็จะจ่ายค่ายาให้โดยที่เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหลังจากนั้นเนี่ยเภสัชก็จะโทรติดตามอาการ3วันหลังจากนั้นทีนี้พอขยับมาครับขยับมาสิ่งที่กำลังจะทำก็คือว่าพอกทม.จะเอาร้านยาเหล่านี้เข้าไปอยู่ในระบบสุขภาพด้วยทีนี้โฟลว์ของการทำงานเนี่ยจะมีเพิ่มมากขึ้นละโดยผู้ป่วยเข้าไปที่ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการหลังจากนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเจออาการหนักแพทย์เภสัชบอกว่าเอกอาการแบบนี้ไม่แน่ใจยาพื้นฐานอาจจะไม่สามารถรักษาได้หรืออาจจะต้องมีการวินิจฉัยเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยเป็นไข้ต่ำๆ5วันละแต่ไม่ลดกินยาพาราแล้วไม่ลดจริงๆแล้วต้องตรวจเลือดครับตรวจเลือดนี่ต้องคือยังไงฮะต้องไปโรงพยาบาลละเพราะฉะนั้นเภสัชก็จะเทเลเมดิซีนส่งต่อไปที่โรงพยาบาลครับคนไข้เมื่อสักครู่นี้ก็จะสามารถเข้ามาที่โรงพยาบาลโดยมีประวัติว่าเภสัชได้ให้คำแนะนำอย่างไรอาการเบื้องต้นเป็นอย่างไรหลังจากนั้นหายแล้วเนี่ยครับโรงพยาบาลก็จะส่งกลับก็คือส่งคนไข้กลับบ้านนั่นแหละแต่ว่าประวัติทั้งหมดหรือการดูแลฟื้นฟูร่างกายเนี่ยเขาก็จะมาให้ทางร้านยาที่เข้าร่วมโครงการช่วยดูต่อช่วยติดตามต่อซิว่าคนไข้คนนี้ออกจากโรงพยาบาลไปแล้วเนี่ยหายดีใช่ไหมหรือต้องมีอาการอะไรต้องกลับเข้ามาอีกหรือเปล่าแสดงว่าคนไข้ก็จะถูกบันทึกประวัติไว้ทั้งร้านขายยาด้วยทั้งโรงพยาบาลเองมีประวัติกันทั้งคู่ ช่วยรักษาดูแลกันได้ทั้งคู่ข้างบนนี่จะเป็นระบบของการเหมือนใช้บริการแต่ข้างล่างนี่เป็นระบบส่งต่อใช่ไหมใช่ครับก็จะเริ่มมีการส่งต่อมากขึ้นแต่เพนพอยต์อย่างนึงก็คือว่าทั้งสองอย่างเนี่ยตอนนี้คือสิทธิ์บัตรทองเนี่ยได้แล้วแต่ในอนาคตเนี่ยครับอยากจะให้ครอบคลุมไปถึงสิทธิ์ประกันสังคมแล้วก็สิทธิ์ข้าราชการด้วยมีโอกาสเป็นไปได้มากแค่ไหนคะอันนี้ต้องฟังคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาวิเคราะห์เรื่องนี้นะครับคนแรกเลยที่ผมไปคุยมาก็คือรองปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งอดีตก็คือเป็นผู้อำนวยการสำนักแพทย์ก็บอกว่าตอนนี้ต้องพูดอย่างเต็มปากเต็มคำเลยว่าคงยังทำไม่ได้สำหรับสิทธิ์สุขภาพที่เป็นประกันสังคมคุณหมอสุขสันต์ก็บอกว่าร้านยาในแซนด์บ็อกซ์ระบบสุขภาพที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันอาจจะต้องเริ่มต้นจากสิทธิ์บัตรทองก่อนสิทธิ์อื่นตอนนี้ยังทำไม่ได้แต่มีบอกด้วยนะครับว่าเทคโนโลยีตอนนี้มันทำได้แล้วมันก็แปลว่าอยู่ที่การคุยกันระหว่างกองทุนอื่นๆว่าจะเข้ามาร่วมโครงการไหมลองไปฟังคุณหมอสุขสันต์นะครับวิเคราะห์เรื่องนี้ตรงๆชัดเจนกันเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะทำได้หรือไม่ครับแต่ในบางกรณีเท่านั้นเองที่เป็นพูดเรื่องของค่าใช้จ่ายเช่นเทเลฟาร์มาซีร้านยาเนี่ยมีเรื่องการเบิกจ่ายกลุ่มนี้ก็จะใช้ได้สิทธิ์ของสิทธิ์30บาทเท่านั้นนะครับแต่ที่อย่างนำเรียนนะครับอนาคตถ้าประกันสังคมขยายสิทธิตรงนี้โรงพยาบาลขยายการให้บริการก็จะใช้รูปแบบเดียวกันได้เพราะว่าด้วยเทคโนโลยีรูปแบบเนี่ยมันไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับจะเริ่มต้นอยู่เพียงแค่สิทธิ์บัตรทองเท่านั้นแต่อนาคตก็เห็นโอกาสเห็นความตั้งใจของคนที่อยู่ส่วนกลางที่จะพยายามขยายสิทธิ์การให้บริการไปถึงสิทธิ์อื่นๆด้วยนะครับในขณะที่ทางเภสัชกรที่อยู่ร้านยาต่างๆเนี่ยเวลาไปถามเขาว่าเอ๊ะเขาจะมีโครงการแบบนี้แล้วเนี่ยพวกคุณจะเข้ามาร่วมไหมภาระงานของคุณก็จะเริ่มมากขึ้นนะ
พราะว่าไม่ใช่แค่จ่ายยาอย่างเดียวแล้วอาจจะต้องช่วยดูอาการช่วยคุณหมอดูส่งต่อไปที่โรงพยาบาลซึ่งทางเภสัชกรเนี่ยโดยทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพก็บอกว่ายินดีที่จะเข้าร่วมโครงการครับคนเป็นเภสัชเนี่ยอยากจะช่วยคุณหมอในโรงพยาบาลแบ่งเบาภาระโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทำได้เนี่ยอยากให้เกิดระบบการส่งต่อทั้งคนไข้ข้อมูลแล้วก็ประวัติการรักษาส่งไปส่งกลับมีการพูดคุยกันผ่านคนในวิชาชีพวงการเดียวกันแล้วก็พยายามบูรณาการทุกระบบร่วมกันตอนนี้คือสิ่งที่กำลังจะทำอยู่แต่เภสัชกรหญิงเพ็ญทิพาก็บอกประโยคสุดท้ายนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยจะทำได้แค่ไหนต้องคอยดูอันนี้ไม่แน่ใจแล้วหมายความว่าไงคะเริ่มไม่แน่ใจแล้วตอนแรกเหมือนจะแน่ใจอันนี้ก็เราจะเห็นแต่ละคนนี้ก็จะให้ความมั่นใจต่างกันลองไปฟังเภสัชกรหญิงเพ็ญทิพานะครับพูดถึงการเอาร้านยาเข้าไปในระบบเนี่ยจะทำได้หรือไม่ครับทีนี้โครงการไอ้ Common Illness นี่เหมือนกันรักษาอาการดูแลเจ็บป่วยทั่วไปเนี่ยนะคะก็เราก็มีการไปคุยกับทั้ง2กองทุนเหมือนกันนะคะก็อยู่ในระหว่างการหารือกันอยู่ว่าอยากให้ทั้งประกันสังคมทั้งกรมบัญชีกลางเนี่ยส่งก็คือคนประชาชนเนี่ยมารับบริการที่ร้านยามันก็เป็นการลดความแออัดในภาพรวมอะค่ะในภาพรวมของโรงพยาบาลสรุปแล้วนะครับเรื่องร้านยาเนี่ยจะมีข้อจำกัดอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือว่าจำนวนสาขาร้านยาที่จะเข้าร่วมโครงการเนี่ยมีน้อยอย่างที่2ก็คือว่าเรื่องการจ่ายยาข้ามสิทธิสุขภาพไปยังสิทธิ์อื่นๆตอนนี้ยังได้แค่บัตรทองเท่านั้นแต่ว่าจะไปประกันสังคมไปข้าราชการเนี่ยก็ยังติดปัญหานี้อยู่นะครับว่าจะทำยังไงอย่างที่3ก็คือว่าเมื่อเข้ามาสู่ในระบบการส่งต่อแล้วเนี่ยก็จะส่งต่อได้แต่เพียงโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครทีนี้ถ้าจะไปต่อเนี่ยจะไปส่งต่อโรงพยาบาลนอกสังกัดจะทำได้หรือไม่อันนี้เป็น3เรื่องใหญ่ๆเลยนะฮะที่อาจจะเป็นช่องว่างอาจจะเป็นจุดอ่อนของการทำร้านยาปฐมภูมิให้ประสบความสำเร็จครับคุณวชิรวิทย์ติดตามเรื่องนี้มานานมีเอ็กซ์คลูซีฟบ้างไหมมีจะขยายผลไปถึงกี่เขตคะจะถึง50เขตได้ไหมจริงๆเนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่องนี้กันมาทั้งหมดเนี่ยครับเวลาเบื้องลึกจริงๆเวลาเขาพูดถึงเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการข้ามสิทธิ์ใช่ไหมฮะทำให้เรารู้สึกว่าเอฟโฟลของเงินมันไปไม่ถึงมันจะได้เฉพาะแค่บัตรทองเท่านั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนเริ่มกลับมาพูดถึงเรื่องการรวม3กองทุนสุขภาพซึ่งจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดกันมานานแล้วและเป็นเรื่องใหญ่เวลาเราจะปฏิรูประบบสาธารณสุขไม่ว่าจะทำที่ใดที่หนึ่งเนี่ยทุกคนจะไปติดอยู่กับดักเรื่องเดียวเลยก็คือเรื่องกองทุนสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่ผมเชื่อว่าหลังจากที่มีรัฐบาลชุดใหม่การรวม3กองทุนหรือหลังจากนี้จะมีการพูดถึงการปฏิรูประบบสาธารณสุขโดยการรวมทั้งบัตรทองข้าราชการประกันสังคมมาได้ให้มันเป็นกองทุนเดียวกันแต่มันจะทำได้หรือไม่เนี่ยมันผ่านมาหลาย10ปีแล้วมันจะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คงดูต่อไปว่าจะทำได้ต่อไปหรือไม่แต่เชื่อไหมครับว่าถ้าทำได้เมื่อไหร่อย่างอื่นเนี่ยจบเลยนะครับปัญหาที่เราพูดมาไม่ต้องหาทางแก้แล้วครับหลายข้อจำกัดได้ทั้งหมดเลยนะเพราะว่า3กองทุนที่ว่านี้แสดงว่านี่เป็นหัวใจสำคัญของระบบสาธารณสุขด้วยดังนั้นต้องไปดูว่านโยบายพรรคการเมืองที่จะเตรียมเลือกตั้ง66นี่มีพูดถึงเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าด้วยนะคะครับช่วงนี้ขอบคุณคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยนะคะ